ตอนนี้เราไปต่อกันที่ทางด้านของพ่อค้าส้มตำนะคะที่ก่อนหน้านี้อ้างว่าถูกตำรวจยัดยานะคะก็เดินทางไปพร้อมกับทนายความนะคะพร้อมกับหอบหลักฐานเพิ่มเติมให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะนายณรงค์แก้วเพชรทนายความนะคะนำนายศักชัยแน่นอุดรพ่อค้าส้มตำที่อ้างว่าถูกยัดยาเสพติดในพื้นที่สน.พญาไทนำหลักฐานสำคัญทางคดีเพิ่มเติมมามอบให้กับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะโดยนายณรงค์นั้นเปิดเผยว่าตนเดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีนะคะแล้วก็เร่งรัดขอให้ตำรวจลงพื้นที่เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากว่าขณะนี้ตนเองนั้นยังไม่มั่นใจในพยานหลักฐานที่อยู่ในมือว่าเพียงพอหรือไม่นะคะจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยสืบหาเพิ่มเติมอีกทั้งยังไม่เชื่อว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเสียทั้งหมดหรือไม่นะคะส่วนทางด้านของนายศักชัยยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและครอบครัวนะคะว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีคดีต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะที่ผ่านมาประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอดส่วนที่มีข้อมูลว่าทางตนเป็นคนเสนอเงินจำนวนหนึ่งให้กับตำรวจ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะแต่กลับเป็นทางตำรวจนะคะที่เป็นผู้เรียกรับเงินจำนวน 50,000 บาทซะเองขณะเดียวกันนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีจดหมาย1ฉบับค่ะถูกส่งทางไปรษณีย์มาที่บ้านพักโดยไม่ระบุชื่อคนส่งนะคะและใจความของจดหมายก็ออกมาในลักษณะของการข่มขู่เอาชีวิตใช้ถ้อยคำที่หยาบคายก็เลยทำให้ทางด้านของนายศักชัยเนี่ยรู้สึกกลัวนะคะจึงได้ไปปรึกษากับทนายความแล้วก็เดินทางมาในวันนี้เพื่อยืนยันว่าตำรวจ2นายใน6นายที่เป็นชุดจับกลุ่มส่วนตัวนั้นรู้จักและก็สนิทในระดับหนึ่งเพราะอาศัยอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันและก็เคยได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานด้วยจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดนะคะจึงมากลั่นแกล้งให้ได้รับคดีและอยากจะฝากถามถึงสาเหตุที่ตนเองนั้นถูกแจ้งข้อหาด้วยค่ะนอกจากนี้นายศักชัยก็ยังระบุอีกนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตนเองได้ข้อมูลจากพลเมืองดีว่าตำรวจชุดนี้เนี่ยไม่ได้ทำพฤติกรรมเช่นนี้กับตนเองเนี่ยเป็นรายแรกแต่ว่าเคยมีคนที่เคยถูกกระทำแบบในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนแล้วด้วยค่ะเรื่องนี้ก็ยังคงต้องตามกันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวนิวส์วันเราเองนี่แหละที่เป็นคนเขาเรียกว่านำเสนอข่าวนี้จนเป็นที่ประจักษ์สู่สังคมแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องถูกออกจากราชการไปเพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนนะคะ